สวัสดีค่ะวันนี้ C1 News นะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆมาฝากน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกันค่ะอีกครั้งนะคะสำหรับโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นนักแปลระดับมืออาชีพค่ะกับโครงการ The First C1 Translation Championship Thailand Princess Cupชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2555ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นร่วมกับบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนค่ะกิจกรรมการจัดการแข่งขันแปลภาษาอังกฤษไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เปิดสนามแข่งขันถึง12แห่งทั่วประเทศค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและได้สิทธิ์เป็นนักแปลหนังสือตีพิมพ์กับบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนเกียรติบัตรและพร้อมรับของสมนาคุณอีกมากมายค่ะสนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.smarterthais.org เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้โดยลงสนามแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่25สิงหาคม2555นี้ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ translation@smarterthais.org หรือโทรศัพท์02-657-6003-4ค่ะงานนี้น้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ควรพลาดค่ะสำหรับวันนี้C1 News สวัสดีค่ะ